ริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฟังซอบแก่ผู้ใหญ่บ้านผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะที่คุโบลูว่าหมู่1ตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฟังศพนายเจ๊มูฮัมมะยากีเจ๊เด่งอายุ50ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่เสียชีวิตขณะที่ผู้ตายร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เจรจาตรวจค้นบ้านที่คนร้ายคดีความมั่นคงลบซ่อนตัวอยู่เพื่อให้คนร้ายออกมามอบตัวโดยคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงนายเจ๊มูฮัมมะยากีที่บริเวณข้าคว้าตัดเส้นเลือดใหญ่เสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุเกิดที่หมู่7บ้านดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีในวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะในการนี้ครับญาติและข้าราชการได้ตั้งแถวรับดินพระราชทานนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญดินพระราชทานวางบนลุ่มซอบผู้วายชนผู้นำศาสนาอ่านฟาติฮะห์รวมสวดดุอาผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งไหว้อาลัยแก่ผู้วายชนตัวญาติและครอบครัวตั้งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อครอบครัวอย่างล้นพ้นนะครับหลังเสร็จพิธีพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แต่หมอบเรียนบางระจันและประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่อดีตให้กับครอบครัวอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อเชิดชูเกียรติในความเสียสละทำงานปกป้องบ้านเมืองและดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับในโอกาสนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็เราในนามผู้ที่อยู่ในพื้นที่ก็ขอสดุดีผู้ที่เขาเรียกว่าทำคุณงามความดีเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อนำความปลอดภัยมายังหมู่บ้านด้วยค่ะ